วันนี้แค่สองชั่วโมงกูทาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับอย่างไม่น้อยน้องมานั่งวันนี้เนี่ยน้องก็แยกโจทย์เป็นแล้วกันนะครับอย่างไม่น้อยนะน้องก็แยกโจทย์เป็นแล้วกันว่าเฮ้ยเราจะทําโจทย์อันไหนจะทําจะทําอะไรก่อนจะทําอะไรหลังนะครับนะใครที่เคยเจอข้อสอบแต่ละเรื่องที่ไม่ชอบอย่างวันนี้ใครไม่ชอบเรื่องการนับขาสัตว์การนับหัวสัตว์น้องจําเป็นจะต้องทำความเข้าใจ ดูโจทย์ให้เป็นนะครับแล้วฝึกฝนเปิดใจนะครับค่อยๆมองอาจารย์แก๊พ,พาทุกคนไปดูโจทย์อยู่แล้วนะครับแยกแยะโจทย์ให้ออกนะครับนะเดี๋ยวชี้เป้าให้ทุกคนนะวันนี้นะครับอทุกคนครับเปิดหน้าที่112นะฮะหน้าที่112นะครับในเอกสารนะรอ่าคุณรูขวัญสวัสดีครับอาจารย์แกปลูกศิษย์ยุทธพงษ์ชยัยตอนนี้บรรจุแล้วแวะเข้ามาทักทายอ่าคุณรูขวัญ นะครับนะวันนี้มาทักทายกันนะครับมาให้กําลังใจน้องๆนะครับนะให้กําลังใจชาว2อบทุกคนนะครับนังลบ2อบีนะอ่ะทุกคนคุณครูมงคลมาแล้วนะครับนะน้องเกรซสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วน้องเบลน้องเบลมาแล้วนะครับนะอ่าโอเคน้องอิงเถาสวัสดีค่ะน้องบีสวัสดีค่ะอ่าคุณครูเมมาแล้วนะครับนะโอเคนะวันนี้ขอยัดเริ่มเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ เปิดหน้าหนึ่งร้อยสิบสองนะครับทุกคนทุกคนครับเรื่องการนับขาสัตว์นับหัวสัตว์นับขาสัตว์อะไรก็ตามเนี่ยนะน้องจะไปเจอโจทย์ข้อสอบแบบเนี้ยน้องต้องรู้ว่ามิติมิติของการเจอโจทย์เรื่องพวกเนี้ยมีอะไรบ้างก็จะมีมิติของหัวสัตว์ใช่ไหมอ่าจะมีหัวสัตว์มีตัวสัตว์ก็หนึ่งตัวหนึ่งหัวอยู่แล้วนะครับนะอันนี้คือมิติแรกนะครับมิติที่สอง นอกจากว่ามีหัวสัตว์แล้วต้องมีอะไรครับในข้อสอบต้องมีเรื่องขาสัตว์ใช่ไหมน้องนึกออกไหมถ้าไปเจอในข้อสอบจะต้องมีเรื่องขาสัตว์ออกมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นตอนน้องไปเจอในข้อสอบเนี่ยจะมีมิติของหัวสัตว์จะมีมิติของขานะครับหัวกับขานะครับมันจะสัมพันธ์กันโอเคไหมเพื่อให้น้องแบบวอร์มเครื่องง่ายๆก่อนทุกคนข้อหนึ่งตอบอะไรเนี่ยข้อหนึ่งข้อหนึ่งห่านแปดตัวหมูสิบห้าตัวนกสี่ตัวเต่าสามตัว มีขารวมกันกับหัวทั้งหมดเท่าไหร่ดูดีๆนะโจทย์ถามอะไรนะครับมีขารวมกันกับหัวเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะพี่เชื่อว่าน้องไม่ต้องติวก็ได้นะน้องน่าจะตอบได้นะครับทุกคนนะตอบเท่าไหร่ครับข้อน,นี้ข้อนหนึ่งมาวอร์มเครื่องก่อนแล้วนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยวอร์มก่อนว่าอ๋อเขาถามขากับหัวที่น้องทราบอยู่แล้วคือหัวนะฮะน้องรู้อยู่แล้ว ห่านแปดตัวก็มีแปดหัวหมูสิบห้าตัวก็จะมีหัวสิบห้าหัวนกสี่ตัวก็จะมีหัวสี่หัวเต่าสามตัวก็จะมีหัวสามหัวนะครับเพราะนั้นนกบวกเลยเนี่ยถ้าพูดจำนวนหัวเนี่ยแปดบวกสิบห้าได้ยี่สามใช่ไหมยี่สามบวกสี่ยี่สามบวกสี่ยี่เจ็ดยี่เจ็ดบวกสามได้เป็นสามสิบนี่คือหัวเข้าไหมต่อไปขามาทุกคนขา หานแปดตัวหานหนึ่งตัวมีกี่ขาครับหานหนึ่งตัวทุกคนหานหนึ่งตัวมีสองขาเพราะนั้นแปดตัวก็จะมีสิบหกขานะครับอ่าทำได้เท่าไหร่พิม์มาเลยนะอ่ะคุณครูแสงดาวพิมมาแล้วนะคนอื่นนะคนอื่นแล้ว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 พิมมาลายพิมมาพิมมานะพี่ลืมเปิดเสียงเดี๋ยวนะพิมพ์มาพิมมานะสิบหกตัวแล้วนะหมูสิบห้าตัวหมูหนึ่งตัวมีสี่ขา พราะนั้นสิบห้าตัวนอก็เอาสิบห้าเนี่ยสิบห้าคูณสี่ก็จะได้จำนวนขาสิบห้าคูณสี่ได้หกสิบหกสิบขานกสี่ตัวนกตัวนใดมีสองขาสี่ตัวก็คูณสองเข้าไปสี่คูณสองได้แปดนะเต่าสามตัวเต่าตัวหนึ่งมีสี่ขาสามตัวนกเอาสี่คูณสามได้สิบสองแล้วก็จับบวกกันเลยจับเลยเอานี่ง่ายๆก่อนแปดบวกสิบสองได้ไรแปดบวกสิบสองได้ยี่สิบนะครับ ยี่สบวกหกเป็น80 80ิบวกสิเป็น96เพราะฉะนั้นหัวเนี่ยจะได้เป็น96นะครับเพราะฉะนั้นขากับหัวรวมกันโจทย์เขาถามนะขากับหัวรวมกันนะเก้าสิบกับสามสรวมกันเท่าไหร่ฮะเกกับ30มรวมกันเป็นหนึ่งรคำตอบข้อนี้คือ126ครับข้อนี้ตอบจอยข้อที่2นะครับฝนฟับเลย เข็ okay, มพวกเราตอบได้ไหมไม่ยากนะถือว่าไม่ยากนะครับนะอตอบได้ไหมเนี่ยทุกคนเออแชทพี่ค้างว่ะเดี๋ยวนะแชทของอาจารย์แก๊ปค้างว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ไม่เห็นน้องตอบเดี๋ยวนะกดยังไงวะเอาใหม่เดี๋ยวไปกดเริ่มใหม่แชทพี่ค้างนะตอบมาเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวขอดูแชทหน่อยช่องแชทของพี่ค้างว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครตอบเลยวะ้าวนี่ตอบกันเพียบเลยนะครับนะตอบกันเพียบเลยนะอ่อเดี๋ยว น้องมงคลบอกเต้นยาวๆเอาเพิ่งเห็นนะเนี่ยพี่เพิ่งเห็นชัดนะเนี่ยนะน้องปอดประวีสวัสดีค่ะโอเคน้องอาร์มสวัสดีครับผมอน้องพัดน้องพัดเพลงมันมากเลยนะเรื่องนี้ผมชอบกดการนับกันอา่ากดอายุอการนับขาสัตว์อา่าโอเคนะน้องมงคลบอกผมเยังเออข้อ e p พียี่สิบอยู่เลยนะครับนะนะอ่ น้องพลอยน้องพลอยบอกสังเกตว่าเรียบปอตีที่เดียวกันจันแก็บนะเอาละทุกคนอใช่ขาดแชทไม่อัปเดตเออเป็นเป็นทุกคนไหมพี่ของพี่มันมันค้างอะ่ะนะอ่นี่น้องสุพรรณีร้อยี่สหกสาวนีร้อยี่หกโอเคจิราพรร้อยี่หกน้องเบลร้อยี่หกนะธวัญญาน้องออยร้อยี่หกโอเคนะอ่าเอาเอแชทพี่ไม่เด้งว่ะเดี๋ยว โอเคเดี๋ยวพยายามดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอาสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับพี่อาจจะแชทอาจจะไม่ค่อยเด้งนะโอเคน้องตอบข้อนี้ถูกต้องนะร้อยยี่หกนะครับข้อ่อะข้อที่หนึ่งเนยนะร้อยยี่หกเพราะนั้นน้องสังเกตไหมครับเรื่องนี้เรื่องสัตว์เนี่ยเรื่องสัตว์เนี่ยไอสัตว์เนี่ยนะครับเรื่องไอสัตว์เนี่ยนะครับนะเรื่องสัตว์เนี่ยก็จะมีหัวสัตว์แล้วก็จะมีขาสัตว์ ข้อสอบเนี่ยจะมีสองมิติที่น้องควรทราบนะครับคือขาสัตว์และก็หัวสัตว์เพราะฉะนั้นทุกคนครับไม่ว่าน้องไปอยู่ในเรื่องอะไรในเรื่องนี้นะไม่ว่าไปอยู่ในแบบไหนนะโจทย์แบบไหนเนี่ยน้องต้องรู้ว่ามันมีอยู่สองมิติก็คือเรื่องขากับเรื่องหัวโอเคไหมเพราะนั้นน้องจะต้องเก็บ2มิตินี้ให้ได้นะครับเรื่องขาเรื่องหัวนะครับนะ,อะพอเขาพูดถึงเรื่องสัตว์ตัวหนึง่งหานก็จะมีขากับหัวหมูก็จะมีขากับหัว นกก็จะมีขากับหัวเต่าก็จะมีขากับหัวที่มันสัมพันธ์กันเขาก็จะไปออกข้อสอบครับขาเท่านี้หัวเท่านี้เขาจะเอานําพุกนี้ไปออกข้อสอบโอเคไหมต่อมาครับก่อนที่จะไปข้อสองทุกคนครับเงยหน้าก่อนเงยหน้านิดนึงครับน้องจะแยกโจทย์ไม่เป็นไม่ได้น้องติวกับพี่แล้วเนี่ยน้องจะแยกโจทย์ไม่เป็นไม่ได้แน่นอนครับมันมีเรื่องขากับเรื่องหัวแน่นอนนะ แน่นอนครับมีสองมิตินี้แน่นเขาอยอเขียนสวยๆหน่อยเรื่องขากับเรื่องหัวแน่นอนนะครับเล็กกว่าเดิมอีกนะเรื่องขากับเรื่องหัวแน่นอนแต่ทุกคนเงยหน้าครับข้อสอบเรื่องนี้น้องต้องแยกโจทย์ให้เป็นด้วย <S 2> <S 2> แยกโจทย์หนูต้องแยกยังไงนะพี่การแยกโจทย์ทุกคนเงยหน้านะ <S <S 2> <S 2> เรื่องการนับขาสัตว์การนับหัวสัตว์เนี่ยสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องดูให้เป็นเลยคือดูโจทย์ดูโจทย์ให้เป็น ทุกคนครับจดเลยหาที่ว่างจดเลยนะวิธีการดูโจทย์เนี่ยวิธีการแบ่งแยกนะคือน้องไปสอบเนี่ยพี่บอกทุกครั้งนะตอนไปสอบเนี่ยน้องเห็นโจทย์เนี่ยน้องต้องแยกให้เป็นว่าโจทย์เรื่องไหนแล้วแต่ละเรื่องก็จะมีความยากความง่ายแตกต่างกันไปครับทุกคนครับนะอย่างเรื่องขาสัตว์เนี่ยสิีนเราต้องแยกให้เป็นคือจํานวนสัตว์นะครับนะจํานวนสัตว์อ่า แชทค้างค่ะเออเออแชทพี่เหมือนค้างวันเนี้ยน้องขนมหวานแชทค้างป่าวะนี่เนี่ยค้างเหมือนกันเอ,อเดี๋ยวดูย้อนหลังนะคะน้องนี่บอกนะอ,อสวัสดีครับโอเคเนี่ยแชทค้างเหมือนกันวะเออเป็นมันน่าจะเป็นที่เฟซบุ๊กอะครับน้องนะโอเคแชทมันค้างนะครับนะเป็นเหมือนกันเลยครับแชทค้าง ผมไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวโอเคนะอ้าวช่างมันช่างมันเดี๋ยวพี่พยายามมาดูแชทเรื่อยแล้วกันนะครับนะน้องกลุ่มขนมหวานแชทค้าง่ะแชทค้างภาพค้างเฮ้ยภาพไม่ค้างภาพค้างป่ะฮัลโหลภาพค้างป่ะไม่ค้างนะภาพไม่ค้างแชทค้างอย่างเดียวนะครับนะแชทค้างอย่างเดียวนะครับนะกลุ่มแชทค้างป่ะภาพภาพไม่ค้างนะภาพเนี่ยยังไปอยู่นะครับแต่แชทเนี่ยค้างป่ะอ่า แชทค้างปะเดี๋ยวดูก่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแชทค้างปะทุกคนมีแต่เมาค้างครับน้องออยบอกไม่ค้างครับเอภาพไม่ค้างนะแต่แชทเนี่ยอาจจะค้างนะครับนะมาคนเมาค้างนะครับขออนุญาตให้บอกให้ไปนอนเถอะนะครับนะใครเมาค้างไปนอนนะครับนะอภาพไม่ค้างเนาะแชทค้างโอเคไม่เป็นไรอันนั้นปล่อยไปเรื่องแชทไปนะครับทุกคนนะปล่อยไปเรื่องแชทไปนะ เอางี้ทุกคนครับฟังที่พี่พูดแล้วกันนะครับวันนี้เฟซเฟซบุ๊กอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรช่างมันทุกคนครับอ่าลื่นไหลดีครับโอเคนะอ่าทุกคน้องต้องดูโจทย์ให้เป็นก่อนไม่ใช่เอะมันจะน,นั่งทํานั่งทํานั่งทํานั่งลุยเลยไม่ใช่เราต้องดูโจทย์เป็นก่อนนะครับโจทย์เรื่องการนับหัวสัตว์เนี่ยการนับหัวสัตว์ขาสัตว์เนี่ยมันจะไปแบ่งโจทย์นะครับออกเป็นสองประเภทแต่จุดแบ่ง จุดแบ่งจะอยู่ที่จํานวนสัตว์ครับเขียนไว้นะจุดแบ่งจะอยู่ที่จํานวนสัตว์นะครับน้องต้องดูให้เป็นว่าโจทย์ข้อนั้นจานวนสัตว์เป็นยังไงเอ๊ยยังไงวะพี่พอร้องเห็นโจทย์ปั๊บน้องต้องดูก่อนว่าจํานวนสัตว์เป็นยังไงนะครับแล้วมันเป็นยังไงอ่ะพี่จํานวนสัตว์จะมีกันอยู่สองแบบนะครับนะแบบที่หนึ่งครับคือจํานวนสัตว์ที่มันเท่ากันนี่นะจํานวนสัตว์นะ จำนวนสัตว์แบบที่หนึ่งคือจำนวนสัตว์ที่มันเท่ากันเขียนไว้ก่อนนะครับเห็นเรื่องจำนวนสัตว์แล้วนะไปดูในโจทย์ก่อนจำนวนสัตว์จำนวนสัตว์เท่ากันนะฮะยังไงอ่ะเขาก็จะเขียนว่าหมูไก่นกมีจำนวนเท่าเท่ากันนะครับอย่างที่เรียกว่าจำนวนสัตว์เท่ากันนะครับนะต่อไปอันที่สองแบบที่สองคือจำนวนสัตว์ไม่เท่ากันไม่เท่ากัน ใช่ไหมเพราะนั้นจุดแบ่งจุดตายเส้นตายของเรื่องนี้เนี่ยคือจํานวนสัตว์น้องต้องไปดูก่อนว่าโจทย์ที่อยู่ต่อหน้าน้องอจำนวนสัตว์เป็นยังไงเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะครับพวกคนบอกแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วยังไงอะพี่ถ้าจํานวนสัตว์มันเท่ากันเนี่ยน้องสามารถใช้สูตรลัดหรือว่าทําได้ง่ายๆได้คะแนนแน่นอนโจทย์ข้อนั้นนะครับอีกอันหนึ่งถ้าจํานวนสัตว์ไม่เท่ากัน นะครับถ้าจํานวนสัตว์ไม่เท่ากันน้องอาจจะต้องมีวิธีแล้วอาจจะต้องไปนั่งแก้สมการแก้สมการนะแก้สมการหรืออาจจะต้องแทนค่าช้อยใช้วิธีการแทนค่าช้อยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทําจะไม่เหมือนกันนะครับเท่ากับไม่เท่าทําไม่เหมือนกันแบบที่เท่ากันเนี่ยนะแบบข้างบนเนี่ยมันจะมีสูตรลัดของมันนะครับมันจะง่าย รการทแต่ถ้าจํานวนสัตว์ไม่เท่ากันงานเข้าแล้วน้องต้องนั่งแก้สมก,การหรือไม่ก็แทนค่าเพื่อให้น้องเข้าใจมากขึ้นทุกคนครับเงยหน้าครับดูโจทย์มีคนตอบข้อสองมาแล้วด้วยนะอ่าแต่เดี๋ยวพี่จะต้องอธิบายให้น้องเข้าใจครับหลายคนทําเป็นอยู่แล้วปล่อยเข้าไปนะครับทุกคนดูโจทย์ข้อสองเขาบอกว่านกเสือวัวและสุก,กรมีจํานวนอย่างละเท่าเท่ากัน ถ้านับขารวมกันได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยแปดสิบสองขาอยากทราบว่ามีวัวกี่ตัวทุกคนเห็นโจทย์ข้อสองนะครับพี่ถามก่อนข้อสองจำนวนสัตว์เท่าไหมจำนวนสัตว์เท่าไหมขีดที่ใต้เลยเขาบอกว่านกเสือวัวและสุก,กรมีจำนวนอย่างละเท่าเท่ากันหมายความว่าอะไรหมายความว่านกเสือ วัวสุกรเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้แต่มันเท่ากันนะครับมันอย่างละเท่าเท่าก,กันถ้านกมีสิบตัวเสือก็ต้องมีสิบด้วยวัวก็ต้องมีสิบด้วยสุกรก็ต้องมีสิบตัวด้วยนี่คือคําว่าอย่างละเท่าเท่ากันนะครับนะเออนี่คือเท่ากันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจะจะไปเข้าโจทย์แบบนี้เท่ากันแบบนี้อย่างด้านบนเนี่ยเท่ากันนะครับแยกโจทย์ให้เป็นก่อนโอเคป่ะเนี่ยคือคําว่าเท่าเท่ากันนะครับ เอาใหม่ทุกคนเอาใหม่าน้องกอลกดตอบแล้วนะโอเคนะครับนะอ่าใครตอบได้ต่อไปข้อน,นี้ยนะครับยังไม่สนพี่ยังไม่สนเรื่องคําตอบครับสนใจมากกว่าวันที่น้องเข้าห้องสอบเนี่ยน้องจะทําได้หรือไม่ได้สนใจตรงนี้นะครับนะพี่จะพาน้องไปดูโจทย์ก่อนนะครับสมมุติเราไม่เจอแบบนี้นี่ข้อเก้าทุกคนข้อเก้าข้อเก้าเป็นโจทย์แบบไหนครับข้อเก้า ไก่กับหมูถ้านับขาปรากฏว่าเท่ากันพอดีถ้านับหัวได้ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจดหัวจะเป็นไก่กี่ตัวข้อเก้าเป็นโจทย์แบบไหนครับข้อเก้าน้องพี่อาจจะติวไม่เหมือนชาวบ้านเขาน,นหนึ่งนะคือมาถึงเอาสูตรลัดไปเลยเอาสูตรลัดไปนะครับแต่ด้วยประสบการณ์ของพี่เนี่ยสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยการติวภาคกรเนี่ยพี่เห็นแล้วเคยพี่ก็เคยเอาสูตรไปเอาสูตรไป แต่พอไปเจอห้องสอบจริงไปไงเละเทะทุกคนนะครับเละเทะทุกคนไปไม่เป็นท่านะครับนะน้องเงยหน้าก่อนเงยหน้าทุกคนดูข้อเก้าข้อเก้าเข้าโจทย์แบบไหนครับที่เราคุยกันไก่กับหมูนับขาปรากฏว่าเท่ากันพอดีถ้านับหัวได้ยี่สิบเจ็ดหัวจะเป็นไก่กี่ตัวพี่ถามว่าโจทย์ข้อเก้าเนี่ยเป็นโจทย์แบบไหนครับ โจ์พี่ให้ดูแล้วคือไปแบ่งที่จานวนสัตว์ใช่ไหมไปแบ่งที่จํานวนสัตว์บางคนบอกนี่ไงเท่ากันเนี่ยนี่ไงอะไรเท่าล่ะนี้อะไรเท่าอันนี้ขาเท่าไม่เกี่ยวเลยนะขาเท่าตัวนี้ไม่เกี่ยวเลยนะครับสิ่งที่พี่ต้องการคืออะไรอะไรจํานวนจํานวนสัตว์ไปแบ่งที่จํานวนสัตว์นะครับ เพราะฉนั้นข้อนี้เป็นแบบไม่เท่ากันเยี่ยม,มากครับเป็นแบบไม่เท่ากันอ่าครูเบลถูกต้องเป็นแบบไม่เท่ากันจํานวนสัตว์ไม่เท่ากันนะครับนะหัวไม่เท่ากันเยี่ยม,มากนะครับอ่าเพราะนั้นข้อนี้อาจารย์คะข้อนี้ขาเท่ากันนะ่ะอย่าไปสนนะพี่สนแค่ว่าหัวจํานวนตัวจํานวนตัวหรือหัวเนี่ยมีสองแบบคือเท่ากับ ไม่เท่านะสองแบบครับทุกคนครับแยกให้เป็นก่อนนะพอเดี๋ยวน้องจะได้ใช้สูตรลัดได้นะครับนะอน้องไมมิ้นบอกค้างค่ะทุกคนค้างปะเนี่ยค้างมาวานนี้ทุกคนน้องไมมิ้นบอกค้างฮัลโหลฮัลโหลค้างวะน้องพิมมาในช่องแชทหน่อยครับทุกคนว่าค้างมาตอนเนี้ยค้างมาฮะ น้องพรนิพาสวัสดีค่ะจย์ค่ะสวัสดีครับผมค้างว่าตอนนี้ทุกคนครูไมมิ้น์บอกว่าค้างค่ะคนอื่นค้างว่ะทุกคนครูตุ๊กี้บอกไม่ค้างค่ะอ่าแสดงเป็นที่น้องแล้วแหละนะครับนะแชทค้างแต่ภาพไม่ค้างโอเคโอเคโอเคนะครับแชทปล่อยมันนะครับนะอภาพไม่ค้างนะโอเคนะเออภาพไม่ค้างนะโอเคแชทค้างปล่อยมันแชทค้างปล่อยมันนะครับนะขอแค่ภาพพอตอนนี้นะขอแค่ภาพนะไม่ค้างนะโอเคนะครับ ไม่ค้างแล้วนะคะอาจารย์โอ okay, เคเยี่ยมมากอ่าตอนนี้พี่เห็นแชททุกคนแล้วนะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค้างแล้วนะครับนะน้องออรี okay. อ่บอกไม่ค้างค่ะโอเคอ่าน้ำโมเมบอกไม่ค้างครับผมโอเคไปลุยต่อนะครับนะอ่าแชทไม่เห็นเลยค่ะปล่อยมันแชทปล่อยมันนะครับนะช่องแชทปล่อยมันนะครับนะอ่าเอาที่ตอนนี้น้องฟังพี่ตอนนี้นะครับนะอ่ะกลับมาที่การดูโจทย์ก่อนทุกคนดูโจทย์ข้อสิบเป็นยังไงโจทย์ข้อสิบ มูกับไก่ถ้านับขาหมูได้มากกว่าขาไก่แปดขาถ้านับหัวไก่จะมีหัวอาจจะมีหัวไก่มากกว่าหัวหมูแปดหัวอยากทราบว่ามีหมูกี่ตัวทุกคนโจทย์แบบนี้เป็นยังไงเท่าไหมจุดแบ่งที่โจทย์จุดแบ่งจำนวนสัตว์เท่าไหมอันนี้เท่าไหมหมูกับไก่นับขาหมูได้ขาขามากกว่าขาไก่แปดขา ไม่มีอะไรเท่ากันเลยนั่นคือโจทย์แบบที่สองโอเคไหมอ่าอันนี้คือไม่มีอะไรเท่ากันเลยก็คือไม่มีอะไรเท่าตรงนั้นนะครับนะเป็นจํานวนสัตว์ไม่เท่ากันเป็นแบบที่สองนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นที่พี่ให้น้องแบ่งโจทย์ให้เป็นเนี่ยทุกคนครับเงยหน้านิดเดียวจุดแบ่งเรื่องนี้จะไปอยู่ที่จํานวนสัตว์นะครับจํานวนสัตว์นะหรือหัวสัตว์เนี่ยนะคําเดียวกันนะคําเดียวกันหรือหัวสัตว์เนี่ย มันจะมีโจทย์อยู่สองแบบใช่ไหมโจทย์สองแบบแบบที่หนึ่งคือจำนวนสัตว์เท่ากันนะฮะแบบที่สองคือจำนวนสัตว์ไม่เท่ากันพอน้องแบ่งโจทย์เป็นแล้วเนี่ยน้องจะทราบเลยว่าโจทย์ซ้ายกับขวานี่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นอันนี้พี่จะเรียกว่าแบบที่หนึ่งอันนี้พี่จะเรียกว่าแบบที่สองนะครับแบบที่หนึ่งเนี่ยจะมีสูตรลัดแบบที่หนึ่งมีแน่นอนแบบที่สองคือจะไม่มีสูตรลัด น้องต้องไปนั่งแก้สมการไปนั่งแทนค่าช้อยอะไรเงี้ยนะครับนะอย่างที่พี่เคยสอนไปเรื่องการแทนค่าช้อยก็จะช่วยพวกเราได้ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับนะอ่ะวันนี้ทุกคนครับขออนุญาตเริ่มที่เรื่องเท่ากันก่อนโอเคนะเข้าใจตรงกันนะขออนุญาตเริ่มที่เรื่องที่เท่ากันก่อนจํานวนสัตว์นะจํานวนสัตว์เท่ากันนะโอเคนะมามาดูข้อที่สองพี่ไอขีดเส้นใต้ไปแล้วข้อสอง จำนวนอย่างละเท่าเท่ากันถ้าน้องไปเจอโจทย์เรื่องเนี้น้องสามารถใช้สูตรลัดได้เลยเพราะเขาจะให้ขารวมมาเสมอทุกคนครับข้อนี้ขารวมคือหนึ่ง้อยบสขาสูตรลัดก็คือให้น้องเอาขารวมมาตั้งไว้ตั้งเฉย,ยๆเลยคะใช่ให้เอาขารวมมาตั้งไว้แล้วหารด้วยขาสัตว์แต่และชนิดทุกคนเป็นอยู่แล้วโจทย์แบบนี้นะครับพี่เชื่อว่า ในยูทง u ูทูบก็มีเนาะโจาแบบนี้เอาขารวมมาตั้งไว้ร้อยแปดสิบสองแล้วหารด้วยขาสัตว์แต่ละชนิดบวกกันพี่แคปคะขาสัตว์แต่ละชนิดบวกกันเอามาหารทั้งล่างนี่เหรอคะใช่ขาสัตว์แต่ละชนิดหมายความว่าน้องต้องไปดูทีละตัวเลยนกมีขาขี่ขา,ขาครับนกสองเสือเท่าไหร่เสือสี่วัวเท่าไหร่วัวสี่สุก,กรเท่าไหร่ สุกรสี่แล้วน้องจับตรงเนี้ยบวกกันโอเคไหมก็ทำงี้ฮะเนี่ยบวกกันเลยเนี่ยบวกกันบวกกันบวกกันอย่างเงี้ยทันมาแล้วเอามาใส่ข้างล่างตรงนี้นะครับอ่ะเริ่มสองบวกสี่บวกสี่บวกสี่ 4. จบแล้วคิดเลขทุกคนครับคิดเลขมาหนึ่งร้อยแปดสิบสองหารด้วย สบวกกันสามตัวได้สิบสองนะครับสิบสองบวกสองได้สิบสี่เราก็ใส่สิบสี่เข้าไปตรงนี้โอเคไหมอ่าขออนุญาตเข้าห้องค่านะมา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 เข้ามาเข้ามานะครับนะอ่าอ่าวันนี้ผมรีคลิปทำไมไม่เห็นไม่เห็นคลิปอาจารย์เลยครับเหรอทุกคนไม่เห็นคลิปพี่เหรอไหนพี่ดูก่อน ในกลุ่มในกลุ่มไม่เห็นคลิปเหรอเห็นที่นี่ไงนี่ไงในกลุ่มนะนี่ไงในกลุ่มใช่ป่ะเออมีนะมีนะพี่มีไม่มีแล้วจะเข้ามาทำไมกันเยอะแยะขนาดนี้มีนะครับนะเอ,อน้องอ้อมสวัสดีค่ะออครั้งแรกเลยวันนี้มาติวสดนะโอเคเยี่ยมมากนะครับมีนะในกลุ่มมีคลิปนะ ไม่มีแล้วน้องจะเข้ากันมาได้ไงเยอะแยะขนาดนี้น <g ül> มีทุกคนอ่าถามว่าเรื่องนี้นะครับนะจำนวนสัตว์อย่างเท่าเท่ากาันเขาจะให้ขารวมมาเสมอเลยนะน้องเอาขารวมมาใส่ไว้นะครับแล้วหารด้วยขาสัตว์แต่ละชนิดบวกกันอย่างนี้นะครับนะที่เหลือน้องก็มีหน้าที่ตัดเลขจบแล้วครับตัดเลขเอาแม่อะไรเดียเอาแม่อะไรดีแม่เจ็ดตัดไปเลยนะแม่เจ็ดตัดเลยนะครับนะ วันนี้ใครทันติวสดก็ดีไปนะครับนะนั่งสนุกสนานไปนะมาทุกคนเอาแม่เจ็ดตัดเลยนะเจ็ดสองสิบสี่นะครับนะาเอาแม่เจ็ดตัดข้างบนเจ็ดสองสิบสี่จับลบก,กันเหลือเศษสี่ซักสองลงมาเป็นสี่สองเจ็ดอะไรด้สี่สองเจ็ดหกสี่สองนะครับจะได้ยี่หกนะสองตัดยี่หกเป็นสิบสามคำตอบข้อนี้ตอบสิบสามได้เลยครับฝนฟับเลยสิบสามฝนฟับเลยนะครับ พี่เขียนเป็นทางการนิดนึงนะครับนะออ่าอ่าาน้องบางคนบอกความรู้ใหม่เลยอเพราะนั้นก่อนจะใช้สูตรลัดพี่จึงพาทุกคนไปดูโจทย์ให้เป็นก่อนเนี้โจทย์ต้องเป็นจํานวนสัตว์เท่ากันถ้าเป็นจํานวนสัตว์เท่ากันแล้วเนี่ยให้น้องเอาขารวมมาตั้งไว้นะครับแล้วหารด้วยขาสัตว์แต่ละชนิดเลยนะแต่ละชนิดในโจทย์เลยอะนะครับบวกกันนะ ตอบได้เลยโอเคไหมฮะอ่ะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นครับลองดูข้อสามต่อลองดูแยกโจทย์ให้เป็นก่อนนะโจทย์มีสองแบบนะอันนี้พี่เจาะลึกลงมาแล้วนะข้อสามครับช้างหมูแมวมีจํานวนอย่างละเท่าเท่ากันกี่จะได้มีจํานวนอย่างละเท่าเท่ากันนะครับเมื่อรับขาปรากฏว่าขารวมเห็นคํานี้ไหมเห็นคํานี้บ้าขารวมได้เก้าสิบหกเอามาตั้งเก้าสิบหก ขายได้แล้วตอบอย่างไวเลยนะตอบอย่างไวเลยนะครับนะน้องซันสสดีค่ะน้องออมบอกวันนี้ติวน้องออมบอกว่าวันนี้ติววันนี้ติวสดทันด้วยนะอโอเคโอเคนะครับนะมาลุยต่อนะ96ตั้งหารด้วยขาสัตว์แต่ละชนิดบวกกันช้างหมูแมวพี่คงไม่ต้องเขียนนี้แล้วนะช้างสีหมูสีแมวสี เสียเวลาเนาะทุกคนบวกในใจเลยเนี่ยช้างสี่หมูสี่แมวสี่ก็ไปเท่าไหร่สี่แม่สนะี่แม่สี่นะสี่สามสี่ได้สิบสองสี่นะสิบสองนะบางคนบอกสี่แม่มึงอะไรเงี้ยและครับนะอ่าอ่าต่อไปตัดเลขครับตัดเลขสิบสองตัดเก้าสิบหกนะอ่าตัดไงดียะเอาแม่อะไรตัดก็ได้แม่สิบสองเลยนะสิบสองสิบสองแปดเก้าสิบหกใช่ปะ สิบสองแปดเก้าสิบหกนะครับนะอ่าตอบไหมตอบเลยไหมใครตอบแปดเลยนะดีแล้วครับที่น้องเข้ามาตีวันนี้นะครับนะใครตอบแปดนะดีแล้วที่น้องเข้ามาตีวันนี้ผิดนะครับทุกคนครับตอบแปดผิดเลยเอา้าวราผิดยังไงวะนะ8ปดก็หนูคำนวณได้แบางคนเท่าสุดคูณใหม่สิบสอ,องหนึ่งสตัวกูเท่าสุดคูณผิดปะวะอะไรเงี้ย น้องท่องสุดคูณไม่ผิดหรอกครับน้องตอบแปดอะมันคำนวณได้แปดอะถูกต้องแล้วแต่โจทย์มันไม่ได้ถามว่าช้างเท่าไหร่หมูเท่าไหร่แมวเท่าไหร่เอา้าพี่แก๊ปทำไงข้อเมื่อกี้ตอบสิบสามได้ข้อเมื่อกี้ที่มันตอบสิบสามได้เพราะเขาถามวัวอย่างเดียวนะการที่น้องคำนวณได้สิบสามเนี่ยเห็นปะม,มันมีรายละเอียดลึกๆด้วยนะ การที่น้องคำนวณได้สิบามเนี่ยข้อเมื่อกี้มันหมายความว่ามีอย่างละสิบสามตัวโจทย์ถามวัวอย่างเดียวน้องก็ตอบสิบสามได้เลยนะครับนะแต่ข้อนี้น้องคำนวณได้แปดแล้วเนี่ยมันหมายความว่าช้างแปดหมูแปดแมวแปดนะครับโจทย์มันถามว่าอะไรอ่าเห็นไหมต้องคิดแล้วโจทย์มันถามว่าหมูกับแมวกี่ตัวรวมกันเพราะนั้นแปดตรงนี้นะครับนะ ก็อย่างละ8ตัวหมู8ตัวแมว8ตัวรวมกันเป็น16ตัวคำตอบคือ16ตัวคนอบเลยนี่คือจุดที่ต้องระวังในวันสอบนะครับทุกปีเจอทุกรอบนะครับนะอย่าพลาดนะต่อไปข้อที่ต่อไปนะข้อที่4นะครับนะอจทโจถามหมูกับแมวเยี่ยมมากนะครับนะเออโอเคไหมวันนี้ใครลืมบวกดีแล้วครับน้องจะได้รู้ว่าอ๋อ วันนี้เราจะได้จําได้เราจะได้จําได้วันนี้ครับอายเพื่อนนิดหน่อยนะใครตอบเลขแปดอะอายเพื่อนนิดเดียวนะนะถ้าวันสอบอะสอบไม่ได้อายป้าข้างบ้านหนักกว่านี้นะครับพี่บอกไปหลายรอบแล้วนะต่อไปทุกคนต่อไปนะเออไม่งั้นตอนสอบมันก็ถามอยู่แหละป้าข้างบ้านอนะสอบได้แม่ลูกป้าสอบได้แล้วเนี่ยอยากจะเอามือขยุขย่มหัวมันนะเออไอ้เหี้ยอ,อะไรเงี้ยนะครับนะี่เพราะฉนั้นวันนี้ตอบผิดอะดีแล้วนะครับจะได้จําได้นะ อายเพื่อนนิดหน่อยนะครับนะอานต่อไปข้อสี่ควายวัวและไก่นับขารวมกันได้สี่ร้อยห้าสิบขาจำนวนสัตว์ทั้งสามชนิดเท่ากันขีดใต้ครับเห็นไหมจำนวนสัตว์เท่ากันนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่พี่ย้าตลอดเลยนะจานวนสัตว์เท่ากันนะครับเพราะ,ะนั้นขารวมให้มาแล้วคีย์เวิร์ดตรงนี้ให้มาแล้วสี่ร้อยห้าสิบใส่เข้าไปนะครับหารด้วย ขาสัตว์แตละชนิดจับบวกกันควายสี่วัวสี่ไก่สี่ไอไก่สองนะฮะไก่สี่ที่ไหนวะไก่สองนะครับนะควายวัวไก่รวมกันเป็นสิบตัวนะสิบตัวอ่นะสิบสิบขาสิบขารวมกันตัดปั้งปั้งเข้าไปตอบสี่สิบห้าคำตอบข้อนี้ตอบสี่ห้าเลยได้ไหมตอบเลยได้ไหมได้เพราะเขาถามว่ายางละกี่ตัวไม่พลาดแน่นอนคําตอบคือ สี่สิบห้าฝนปักเนี่ยอ่าโอเคปะต่อไปทุกคนเสริมได้ไหมพี่ขออนุญาตเสริมหน่อยได้ปะไหนๆก็ทุกคนก็รู้ทางหนีทีไรแล้วนะออกไม่กี่ทีก็ทําได้นะโอเคปะเสริมหน่อยนะทุกคนเงยหน้าครับเงยหน้าทุกคนครับเงยหน้าไม่ต้องโจดนะไม่ต้องโจดแคปภาพเอาก็ได้กดแคปภาพแคปเจอร์เอานะครับนะ ดูก่อนทุกคนครับดูก่อนดูก่อนขออนุญาตเปลี่ยนสีปากกาหน่อยถ้าน้องเข้าใจจริงน้องตอบเลยครับข้อหนึ่งกับข้อสองขออนุญาตถามข้อหนึ่งโจทย์ถามว่าสุนัขนกไก่และเป็ดนับขารวมกันได้สี่ร้อยขาและจำนวนสัตว์เท่าๆกันแล้วมีสุนัขก,กี่ตัวนะครับนะข้อหนึ่งนะข้อสองทางหัวพี่เนี่ยข้อสอง สุนักนกไก่และเป็ดนับขารวมกันได้400ขาและมีจํานวนขาเท่าเท่ากันแล้วมีสุนักกี่ตัวคำถามครับโจ์สองโจทย์นี้เหมือนกันไหมท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ